ก็สวัสดีพวกเรานะครับวันนี้ก็พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับข้อที่2แล้วสำหรับการเฉลยละเอียดภาคกอความสามารถทั่วไปด้านคณิตศาสตร์นะครับในข้อสอบรอบอปทปี62นะฮะข้อนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบรูปนะครับถ้าเป็นภาษาของคนภาคกอเนี่ยก็จะเรียกว่าอนุกรมนะครับถ้าภาษาคณิตศาสตร์ก็เรียกว่าแบบรูปความสัมพันธ์นะครับน้องจะเรียกยังไงก็แล้วแต่น้องแล้วกันนะครับแต่เอาง่ายๆแล้วกันโจทย์แบบเนี้ยคือโจทย์ที่น้องจะต้องสังเกตว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงรูปแต่ละรูปน้องมองนี้นะ1 รูป 1 รูป 1 รูปมองไปรูปเดียวกันนะครับมองนี่2 รูป 2 รูปนะครับ2 รูปแล้วอีกตำแหน่งหนึ่งสีอะไรดีสีฟ้าแล้วกันนี่รูปที่3นะครับ3ตำแหน่งนะน้องต้องมองความสัมพันธ์ให้ออกว่า3ตำแหน่ง3สีนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงแล้วการที่มันจะเกิดแต่ละช่องเนี่ยเกิดได้อย่างไรนะครับมันอยู่ที่การสังเกตอาจารย์บอกเลยไม่มีสูตรลัดครับแต่ภาคกรเนี่ยมันจะไม่ยากมากอย่างเนี้ยอย่างน้องดูเลยครับอันนี้น้องเห็นแล้วคูณ4 3 4 12 5 4 20คูณ4คูณ4เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์1ในรูปเท่านั้นเองในรูปมันจะมีอาจจะมีความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์นะครับเราก็ไม่รู้หรอกแต่เราไปดูครับข้อนี้โจทย์ถามตรงนี้ครับเพราะนั้นจากที่เราสังเกตครับเนี่ยน้องดูนะดูเห็นป่ะเริ่มเห็นอะไรไหม12คูณ4ได้48 20คูณ4ได้80เห็นไหมครับเพราะนั้นตัวนี้36คูณ4เห็นไหมมันคือการมองความสัมพันธ์เป็นท่อนๆนะครับแล้วอาจารย์บอกไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นความสัมพันธ์เดียวกันนะครับบางคนบอกอาจารย์ตรงนี้อาจารย์ดูตรงนี้เหรอว่าคูณ4ไม่เกี่ยวนะครับไม่มันไม่เกี่ยวมันคนละชุดกันนะครับมันจะเป็นเลขชุดเดียวหรือไม่ใช่เลขชุดเดียวกันก็ได้เราไม่รู้แต่วันนี้มันเผอิญมันเป็นคูณ4เหมือนกันนะครับเพราะคำตอบข้อนี้คือ36คูณ4ครับน้องๆไปคูณดูก็ได้6 4 24 44 2 4 3 2 2เป็น14คำตอบข้อนี้คือ144นะครับไม่ยากนะฮะนี่ก็เป็น1ในข้อสอบของอปท.ครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันครับ